ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินหรือ Water Bank หมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ระยะยาวเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง1ใน17จุดของสำนักการระบายน้ำเมื่อฝนตกจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง